สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อดีตแข้งเป้าหมายลิเวอร์พูลนะครับเตรียมเดินทางมาอังกฤษเพื่อเจรจาการย้ายทีมกับสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอาร์โนลด์จูมานะครับปีกและกองหน้าสกัดเปียเรียวเตรียมเดินทางมาอังกฤษวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อทำการเจรจาการย้ายทีมกับสโมสรจากพรีเมียร์ลีกตามการรายงานจากสกายสปอร์ตกองหน้าวัย25ปีนะครับได้รับความสนใจจากทั้งเอเวอร์ตันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และบอร์นมัธอดีตทีมเก่าของเขาแต่ตามรายงานไม่ได้ระบุนะครับว่าเขาจะเจรจากับสโมสรไหนโดยณตอนนี้ทางเบียร์เรออนุญาตให้นักเตะคุยกับสโมสรอื่นได้เลยก่อนที่จะทำการตัดสินใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยสำหรับดีลของเดนจูมาเป็นดีลในรูปแบบลักษณะการยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้โดยในศึกโคปาเดเรที่เบียร์เรอเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดในวันพฤหัสบดีนั้นเขาจะไม่มีชื่ออยู่ภายในทีมโลเปติกีผิดหวังนะครับบูมแฮมตันพ่ายหวงตกรอบ FA ครับจูเลนโลเปติกีกุนซือชาวสเปนของบูมแฮมตันสุดผิดหวังหลังทีมพ่ายแพ้กับหงดังลิเวอร์พูลคาบ้านไป 1-0 ตกรอบ3ในศึก FA ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในเกม FA ครับอังกฤษรอบที่3นัดรีเพย์ในค่ำคืนที่ผ่านมานั้นนะครับบูมแฮมตันพลาดท่าเปิดบ้านแพ้ให้กับลิเวอร์พูล 1-0 จากประตูโทนของฮาวิเลียร์ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโดยหลังจบเกมครับโลเปติกีอดครวญทีมของเขาไม่สมควรตกรอบแต่เมื่อพิจารณาจากผลงานของต้องสอนนัดที่เล่นกันได้ค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวแล้วเสียใจและผิดหวังที่ไม่ได้ไปต่อในถ้วยใบนี้แต่เมื่อมองในผลการแข่งขันต้องสอนนัดเราสมควรได้อะไรมากกว่านี้แต่ก็นี่แหละคือฟุตบอลในนัดนี้มันน่าเสียดายเพราะเราเสียประตูแบบแปลกๆในครึ่งแรกนายใหญ่ชาวสเปนกล่าวจริงๆแล้วเราก็เริ่มต้นกันดีๆนะแต่หลังจากที่เสียประตูไปมันก็ส่งผลกับอารมณ์ของเราแล้วเราก็หลุดกันไปเลยจนถึงช่วงพักครึ่งผมไม่มีความสุขและเราก็ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างน่าเสียดายที่เราทำประตูไม่ได้เรามีความมุ่งมั่นที่จะเข้ารอบต่อไปในฟุตบอลถ้วยนะแต่ณตอนนี้เราต้องกลับไปโฟกัส 100% ในพรีเมียร์ลีกผมเกลียดความพ่ายแพ้และเราแพ้ดังนั้นผมจึงเสียใจมากการตกรอบฟุตบอลถ้วยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยมันไม่ดีเลยของดียังมีอยู่เจอเก้งคลับไม่เน้นช็อปเพิ่มในตลาดหน้าหนาวเจอเก้งคลับนะครับกุนซือลิเวอร์พูลบอกเองนะครับว่าตอนนี้ไม่ได้มุ่งมั่นกับการเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวมากไปกว่านี้แล้วพร้อมบอกว่ายังไม่มีความคิดที่จะแยกทางกับหงดังลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลนะครับมีผลงานโดยรวมที่ดรอปลงไปกว่าฤดูกาลก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งหลายคนก็มองว่าแม้นักเตะหลายคนอาจจะยังเป็นชุดเดิมแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเล่นเหมือนกับที่ผ่านๆมาได้นะครับโดยเฉพาะแผงตรงมิดฟิลด์เรื่องนักเก่ามันก็ทำให้มีการตั้งประเด็นกันว่าหงแดงควรจะซื้อกองกลางเข้ามาเพิ่มโดยด่วนหลังจากจนถึงณตอนนี้ได้เพียงแค่โคดี้กัตโปปีกชาวฮอลแลนด์มาเสริมทัพเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามเจคินคล็อกก็มักจะให้สัมภาษณ์อยู่เสมอว่าตลาดช่วงหน้าหนาวของซีซั่นนี้ของหงแดงยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเสริมทัพครั้งใหญ่และล่าสุดเขาก็ยังพูดแบบเดิมกุนซือเยอรมันเปิดเผยว่าแน่นอนเราพิจารณาถึงทางแก้จากภายนอกด้วยมันไม่ใช่ว่าเราหัวดื้อแล้วคิดว่าโอเคแล้วจะรวยด้วยเด็กเหล่านี้ไปจนถึงปี2050เลยนี่นะสักหน่อยเราไม่ได้คิดแบบนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องที่ว่าคุณทำอะไรได้บ้างและเรื่องที่ว่าคุณอยากจะทำอะไรแต่ประเด็นคุณทำอะไรได้บ้างมันสำคัญกว่าเยอะมันมีทางเลือกภายนอกที่เหมาะสมสำหรับเราคนเหล่านั้นสามารถย้ายมาอยู่กับเราได้แล้วเราสามารถดึงตัวเข้ามาร่วมทัพได้แล้วก็เราก็จะดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาช่วยทีมอย่างแน่นอนแต่เราก็มีขุมกำลังที่อยู่กับทีมณตอนนี้เช่นเดียวกันใช่เราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานผมรู้ถึงเรื่องนั้นดิผมไม่สามารถมานั่งตรงนี้แล้วเอาแต่โทษทุกคนอยู่ตลอดเวลาได้การที่พวกเราจะเล่นได้ด้วยฟอร์มแบบไหนนั่นมันเป็นความรับผิดชอบของผมเองนั่นเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญและสนใจเป็นอันดับแรกเป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของผมจริงอยู่ว่าณตอนนี้เรามีตัวเลือกที่จำกัดหมายถึงนักเตะหลายคนที่มีการบาดเจ็บจนทำให้มีตัวเลือกน้อยแต่เราก็มีนักเตะที่มีสัญญาอยู่กับทีมซึ่งไม่สามารถลงช่วยทีมได้เหมือนกันถ้าพวกเขาเหล่านั้นทุกคนสามารถลงเล่นให้กับเราไหวแล้วก็สถานการณ์มันก็จะแตกต่างไปณตอนนี้อย่างแน่นอนต่อให้เราเอานักเตะหน้าใหม่เข้ามาเราก็ไม่สามารถลงทะเบียนพวกเขาทุกคนให้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ขุมกำลังของเราณตอนนี้มันไม่ได้มีขนาดเล็กเกินไปสักหน่อยใช่เราจำเป็นจะต้องทำการเสริมทัพแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งจากสถานการณ์ของเรานะตอนนี้ผมนะไม่คิดว่ามันจะเหมาะสมที่จะทำอย่างนั้นผมไม่สามารถเปลี่ยนคำตอบทุกสัปดาห์ได้เพราะสถานการณ์มันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยต่อให้เราจะแพ้อีก1เกมก็ตาม
เจอร์เก้นคลอปยืนยันด้วยตนเองว่าตนไม่มีความคิดที่จะลาออกจากการเป็นคนซื้อของหงแดงแต่ยิ่งได้ถ้าไม่มีใครมาบอกให้ผมออกไปจากที่นี่แล้วก็ผมก็จะไม่ไปไหนหรอกดังนั้นมันก็อาจจะหมายความว่าเราจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงในจุดอื่นพอถึงช่วงหนึ่งถึงกับอึ้งเจอร์เก้นคลอปตะลึงฟอร์ม2แข้งลิเวอร์พูลเกมทุบวูมแฮมตันบูนเนอร์ชมลูกทีมตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมเจอกันครับคุณซื้อได้บุกออกปากชมลูกทีมคนสำคัญนะครับหลังบุกไปชนะบูมแฮมตันเข้ารอบที่4ในศึกเอฟเอครับเจอกันครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลครับชื่นชมลูกทีมที่ตอบสนองความแพ้ในนัดที่ผ่านมาอย่างยอดเยี่ยมและบุกมาชนะมาปรับบูมแฮมตัน 1-0 ผ่านเข้ารอบ4 FA ครับได้สำเร็จโดยจะบุกไปเยือนไบรตันในวันอาทิตย์ที่29มกราคมนี้โดยเช่นครับกล่าวว่านัดนี้มันเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองสำหรับการเห็นทีมของเราจากที่แพ้ไบตันเราเล่นฟุตบอลได้ดีมากแต่ต่างจากเกมที่แล้วอย่างสิ้นเชิงและผมก็มีความสุขมากๆในเรื่องนั้นผู้เล่นแต่ละคนโชว์ฟอร์มได้ดีผมบอกกับลูกทีมหลังจบเกมว่ารู้สึกอย่างไรเราเล่นได้ดีและคว้าชัยชนะเราจำไม่ได้แล้วว่ามันเกิดขึ้นล่าสุดครั้งเมื่อไหร่แต่คืนนี้มันเป็นฉะนั้นและเราก็มีความสุขกับมันเลยสเตฟานว่าสติเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะเขาเป็นนักเตะที่ดีเขาเคลื่อนที่ได้อย่างชันฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะดาวรุ่งแล้วเนี่ยที่สำคัญสุดคุณต้องเริ่มเกมให้ดีเขาทำได้ดีมากๆส่วนเอเลียตมันเป็นผลงานที่ดีของเขาเป็นลูกยิงที่น่าประทับใจเจอแล้วเจ้าของเสียงหนัง18บวกนะครับที่ดังลั่นระหว่างกลางรายการสด BBC Sport ก่อนเกมเอฟครับเจอตัวแล้วนะครับเจ้าของเสียงหนัง18บวกนะฮะที่ดังลั่นในระหว่างรายการสด BBC Sport ขณะรีวิวก่อนเกมบูมแฮมตันกับลิเวอร์พูลในศึกเอฟเอครับซึ่งเนื่องมาจากมีเสียง18บวกแทรกกลางรายการระหว่างการรายงานสด BBC Sport ในขณะที่รีวิวก่อนเกมมาป่าบูมแฮมตันปะทะกับลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของจูเลียนโลเปติเกกุนซือชาวสเปนกับของลิเวอร์พูลทางด้านเจอร์เก้นคลอปเทรนเนอร์ชาริมันคลิปเสียงอันร้อนเกิดขึ้นระหว่างแกลลี่นินเกอร์กำลังดำเนินรายการอยู่ทำให้ทีมงานต้องรีบตัดไปบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคลอปชั่วคราวต่อมาตัดภาพกลับมายังห้องส่งก็ยังคงมีเสียงคลิปนั้นอยู่ซึ่งเสียงดังกล่าวดังกวนใจนานกว่าถึง10นาทียาวไปจนรายการตัดเข้าการแข่งขันในสนามหลังจากนั้นไม่นานแกลลี่นินเกอร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าแหล่งที่มาของเสียงนั้นมาจากโทรศัพท์มือถือขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ในสตูดิโอพร้อมระบุว่าเราเจอสิ่งนี้แปะเอาไว้ที่ด้านหลังฉากมันเป็นเรื่องที่น่าตลกดีล่าสุดนะครับยูทูบเบอร์ที่ชื่อจเวส69ก็ได้ออกมาอ้างว่าเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้โดยมีการแชร์คลิปเพื่อยืนยันด้วยตนเองอีกโดยระบุว่าใช่ผมเป็นคนแกล้ง BBC Match of the Day ด้วยเสียงหนังโป๊วิดีโอจะมาเร็วๆนี้พี่เล่นที่สุดที่เคยมีมานี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่18มกราคมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ